วัสดีค่ะ OKPK Selling Channel ค่ะวิดีโอนี้นะคะเรากำลังใช้เจ้าตัวโปรแกรม Word นะคะ2013นะคะซึ่งการใช้ Word 2013ตัวนี้นะคะเรากำลังจะสร้างประมาณเอกสารนะคะทั้งเอกสารเลยนะคะก็จะทำการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีขนาดที่เท่ากันนะคะทั้งตัวที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะโอเคก่อนอื่นเราก็จะต้องมาทำการตั้งนะคะตั้งค่าให้ตัวขนาดฟอนต์ก่อนนะคะซึ่งมาดูตรงนี้นี่นะคะก็คือธีมที่Microsoft Word ตั้งให้เรามานะคะก็คือ Calibri ตัวนี้11นะคะหรือว่าเดี๋ยวเรามาดูธีมกันนะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งธีมนะคะจะอยู่ในส่วนของริบบอนนะคะ ออกแบบนะคะก็ให้คลิกนะคะที่ออกแบบนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะฟอนต์นะคะไปที่ฟอนต์แล้วก็ลองดูนี่นะคะก็คือธีมของเขานั่นเองนะคะออฟฟิศนะนี่ก็เป็นคาริบีนะคะไล่ลงมาดูอันนี้ก็ธีมคาริบีหมดเลยนะคะก็ตรงนี้เราจะเปลี่ยนนะคะก็ไปที่หน้าแรกนะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนนะคะให้ฟอนต์นะคะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะทั้งการพิมพ์ภาษาไทยและก็ตัวอักษรนะคะตัวเลขนะคะให้เป็นภาษาไทยนะคะให้เป็นตัวไทยหมดเลยซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวทำการพิมพ์ทดลองนะคะเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอันนี้รู้สึกจะเป็นคอเดียเนาะแล้วก็ฟอนต์14นี่นะคะคอเดีย14นะแล้วลองพิมพ์ตัวเลขนะคะตัวเลขตรงนี้2020นะคะลองดูตรงนี้นะคะ2020ก็จะเป็นฟอนต์คาลิบีนะคะ11นะเอาขยายดูชัดๆนี่นะคะจะสังเกตเลยนะคะว่าเขามีขนาดที่ไม่เท่ากันอยู่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เป็นฟอนต์ที่ต่างกันนะคะนี่ช่องว่างนี่ก็คือการผสมกันอยู่ลองเลือกนะคะตรงนี้คอเดียนะคะ14นะคะแล้วตัวเลขล่ะคาลิบี11นะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนคาลิบี11กับเจ้าตัวเนื้อนะคะภาษาไทยตรงนี้นะคะให้เป็นฟอนต์เดียวกันให้หมดเลยซึ่งเราจะมาเปลี่ยนกันตรงที่เจ้าตัวนะหน้าแรกนะคะเดี๋ยวเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ที่ตรงกลางจากที่ของการพิมพ์นะคะแล้วก็ไปที่หน้าแรกแล้วก็เลือกตรงฟอนต์ลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกนะคะที่ลูกศรสังเกตนะคะตรงนี้นะคะมีภาษานะคะภาษาที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ข้อความละตินตรงนี้อยู่นะแล้วก็ดูที่เนื้องานนะคะภาษาคาลิบี11นะคะนั่นก็คือตรงนี้จะเป็นข้อความของละตินนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นคาลิบี11นะแล้วก็ส่วนภาษาที่ซับซ้อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวภาษาไทยนะคะแล้วเราก็จะมาทำการตั้งค่าตรงภาษาซับซ้อนให้เป็นภาษาไทยก่อนนะคะก็ขอเลือกอังสนานิวแล้วกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาขนาดเป็น16แล้วก็สไตล์ของฟอนต์ก็จะเป็นธรรมดานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการคอปนะคะก๊อปปี้นะคะคัดลอกมาวางที่เจ้าตัวข้อความละตินนะคะแล้วก็เลือกขนาดแล้วก็ลักษณะฟอนต์ให้เท่ากันกับเจ้าตัวภาษาที่ซับซ้อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะตั้งค่าพวกนี้นะคะให้เป็นค่าเริ่มต้นนะคะเราก็จะกดนะคะตรงนี้นะคะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นไปนะคะก็ดับเบิ้ลคลิกลงไปนะคะตรงนี้ก็ตั้งค่าเริ่มต้นเขาก็จะขึ้นข้อความมาให้ถามเรานะคะจะอังสนานิวอังสนานิวสำหรับเอกสารนี้ทั้งหมดหรือไม่เราก็จะเลือกอันตัวเอกสารนี้เท่านั้นนะคะก็กดตกลงนะคะอันนี้เราจะเลือกตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนี่สังเกตแวบๆนะคะจะเห็นนะคะว่าตรงปกตินะคะตรงนี้เมื่อกี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เช็คได้นะคะตรงนี้ก็ไปที่สไตล์นะคะของเขานะคะก็ไปที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกดูนะคะจะเห็นว่ามี
ช่องนะคะลูกศรแล้วก็ชี้ไปแล้วก็มีข้อความนะคะในกรอบขึ้นปกติฟอนต์ค่าเริ่มต้นก็คืออังสนานิวฟอนต์ภาษาซับซ้อนที่เราตั้งกันไปเมื่อกี้ก็คืออังสนานิวนะนี่นะคะก็คือที่เราได้ตั้งค่าเริ่มต้นไปนะคะแล้วทีนี้อ่ะลองทดสอบดูนะคะก็จะใช้ข้อความการเรนดอมข้อความนะคะเดี๋ยวจะเรนดอมข้อความนะขอใช้สูตรนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตัวอักษรนะคะทั้งไทยและอังกฤษนะคะจะเท่ากันหมดหรือเปล่านะคะโอเคได้แล้วนะคะข้อความเป็นเทคนะคะเป็นเทคเรนดอมมาอันนี้เป็นอังสนานิว16นะคะเดี๋ยวดูภาษาอังกฤษบ้างตัวนี้นะภาษาอังกฤษก็เป็นอังสนานิว16เช่นเดียวกันนะคะนะทั้งไทยทั้งอังกฤษก็ขนาดเท่ากันแล้วนะคะแบบนี้นะก็จะได้พิมพ์เนื้องานนะคะที่ได้ อะไรล่ะขนาดของฟอนต์และตัวฟอนต์เป็นแบบเดียวกันทั้งเนื้อเอกสารตัวนี้เลยนะคะโอเคนี่คือวิธีการตั้งค่านะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ